ค่ะสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมนะคะที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวนิสารัตน์ขำรักษาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการงานห้องคลอดเป็นตัวแทนนำเสนอผลงาน R2R เรื่องการพัฒนากระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์แบบครบวงจรซึ่งเป็นผลงานของคุณเดือนฉายอินทราและคุณวรรณพรสุวรรณเลิศล้ำนะคะโรคเบาหวานในขณะตั้งครรภ์เป็นภาวะแทรกซ้อนทางอายุรกรรมในหญิงตั้งครรภ์ที่มีผลทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้นและมีผลต่อทั้งมารดาและทารกเกิดภาวะแทรกซ้อนและยังทำให้เสียชีวิตได้ดังนั้นเมื่อพบหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวานจะต้องได้รับการคัดกรองได้รับการดูแลรักษาและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากสถิติหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานในโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า3ปีย้อนหลังนะคะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2556ถึง2558พบหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขนาดตั้งครรภ์คิดเป็น 3-4% โดยในหญิงตั้งครรภ์กลุ่มนี้พบทารกเสียชีวิตทุกปีเฉลี่ยปีละ 1-2 รายทารกคลอดไหลยากเฉลี่ยปีละ 9-10 รายและทารกบาดเจ็บจากกระบวนการคลอดเฉลี่ย 9-10 รายเช่นกันและที่รุนแรงที่สุดคือในปี2557มีหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานเสียชีวิตระหว่างการคลอดและมีภาวะตกเลือดหลังคลอดร่วมด้วย1รายซึ่งเป็นความเสี่ยงที่รุนแรงจนเกิดการร้องเรียนขึ้นในโรงพยาบาลจากการทบทวนข้อมูลการเสียชีวิตของหญิงตั้งครรภ์รายนี้พบว่าไม่ได้รับการคัดกรองเบาหวานในอายุครรภ์ที่เหมาะสมและก็ไม่ได้มาฝากครรภ์อย่างต่อเนื่องและไม่ได้รับการตรวจจากอายุรแพทย์ตามนัดนะคะจึงทำให้เกิดการขาดการดูแลรักษาติดตามประเมินผลการรักษานะคะแล้วก็ประกอบกับยังไม่มีแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานอย่างชัดเจนตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดระยะหลังคลอดและเมื่อกลับบ้านห้องคลอดจึงร่วมกันพัฒนากระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์แบบครบวงจรร่วมกับสหสาขาวิชาชีพเพื่อความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อนโดยมีเป้าหมายแม่และลูกปลอดภัยพร้อมทั้งได้รับการดูแลและเฝ้าระวังความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์แบบครบวงจรและติดตามอาการหลังคลอด6สัปดาห์เพื่อให้หญิงตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นและมีแนวทางในการดูแลรักษาที่เหมาะสมและต่อเนื่องสำหรับกลุ่มเป้าหมายนะคะจะเป็นหญิงตั้งครรภ์ที่เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานฝากครรภ์ครั้งแรกที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอายุครรภ์น้อยกว่า24สัปดาห์และมาคลอดที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าทุกรายนะคะเราใช้กระบวนการ PDSA วิเคราะห์ข้อมูลจากสถิติเวชระเบียน3ปีย้อนหลังทบทวนกรณีเสียชีวิตและจัดทำแนวทางในการปฏิบัติในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพประกอบด้วยสูติแพทย์อายุรแพทย์นักโภชนากรพยาบาลผู้ให้สุขศึกษาพยาบาลห้องตรวจอายุรกรรมพยาบาลห้องฝากครรภ์ห้องคลอดตึกสูตินรีเวชกรรมและนำสู่การปฏิบัติตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ระยะคลอดระยะหลังคลอดจนถึงติดตามอาการหลังคลอด6สัปดาห์เริ่มต้นจากห้องฝากครรภ์นะคะก่อนที่เราจะพัฒนาเนี่ยเรามีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโดยกำหนดกลุ่มเสี่ยงที่เสี่ยงต่อการเกิดภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์โดยถ้าเราพบว่าเสี่ยงเนี่ยจะส่งตรวจเบาหวานโดยการทำ GST โดยไม่คำนึงถึงอายุครรภ์พบว่าเสี่ยงเมื่อไหร่ก็ตรวจเมื่อนั้นนะคะถ้าผลผิดปกติคัดกรองต่อด้วยการทำ OGTT ถ้า OGTT ปกติก็นัดตรวจครรภ์ตามเดิมแต่ถ้าผิดปกติสูติแพทย์ให้การรักษาเองบางท่านอาจจะส่งปรึกษาอายุรแพทย์แต่ไม่ได้มีการส่งนัดพบโภชนากรหรือพยาบาลให้สุขศึกษาและก็นัดตรวจครรภ์ตามปกติแต่หลังจากที่เรามีการพัฒนาแล้วเนี่ยมีการดูแลที่ชัดเจนขึ้นโดยมีการกำหนดอายุครรภ์ที่เหมาะสมต่อการตรวจ GST คือที่อายุครรภ์ที่24-28สัปดาห์ถ้าผิดปกติส่งตรวจ OGTT ถ้า OGTT ผิดปกติจะแยกเป็น2อย่างก็คือเป็น GDMA1 จะส่งพบโภชนากรแล้วก็พบพยาบาลให้สุขศึกษาแต่ถ้าเป็น GDMA2 เนี่ยส่งปรึกษาอายุรแพทย์พบโภชนากร
และพบพยาบาลให้สุขศึกษารวมทั้งมีการดูแลแบบไฮริสเพกแนนซี่และมีการติดตามผลเลือดอย่างต่อเนื่องตลอดจนมีการวางแผนคลอดเมื่ออายุครรภ์ที่38สัปดาห์และเมื่อมาถึงห้องคลอดของเรานะคะเมื่อมีการรับใหม่หญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์จะได้รับการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดและตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ด้วยการทำ NST ทุกรายจากนั้นพยาบาลจะรายงานแพทย์และแพทย์สั่งการรักษาเองโดยไม่มีแนวทางในการดูแลรักษาที่ชัดเจนและพยาบาลจะปฏิบัติตามมาตรฐานการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานจนถึงคลอดไม่ว่าจะคลอดปกติหรือผ่าตัดคลอดและย้ายทารกไป observe ตุกุมาร2แต่หลังจากที่เรามีการพัฒนาแล้วเนี่ยเรามีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นทั้งในรายที่คลอดเองและผ่าตัดคลอดมีการใช้ standing order ตั้งแต่แรกรับทุกรายแล้วก็มีการเฝ้าระวังระดับน้ำตาลในเลือดทุก 1-2 ชั่วโมงจนกระทั่งคลอดรวมทั้งมีการให้ RI ตามสเกลและ on fetal monitor จนคลอดและย้ายทารกไปอยู่ตึกกุมารเวชกรรม2เมื่อย้ายคนไข้ไปที่ตึกหลังคลอดตึกหลังคลอดก็จะดูแลคนไข้ตามมาตรฐานถ้าพบผิดปกติก็จะรายงานแพทย์และตรวจฟาติมบัตชูการ์เช้าวันจำหน่ายกลับเท่านั้นแล้วก็นัดคนไข้มาตรวจอีก6สัปดาห์แต่หลังจากที่เรามีการพัฒนาเนี่ย ที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมีการประเมินภาวะไฮโปไกลซีเมียโดยการตรวจ DTX เมื่อแรกรับทุกรายและถ้าผิดปกติก็จะรายงานแพทย์ตรวจฟาติมบัตชูการ์เช้าวันจำหน่ายกลับและนัดตรวจหลังคลอด6สัปดาห์และเพิ่มเติมการนัดทางอายุรกรรมที่6สัปดาห์ด้วยและเมื่อมาถึงที่ห้องตรวจอายุรกรรมนะคะมีแนวทางในการปฏิบัติโดยให้เจาะเลือด OGTT และก็ฮีโมโกลบิน A1C ก่อนพบแพทย์ถ้าผลปกติก็รักษาโดยให้คุมอาหารแต่ถ้าผิดปกติแพทย์จะสั่งการให้การรักษาคืออาจจะให้ทานยาหรือว่าฉีดยาและก็นัดต่ออีก 1-3 เดือนตามแพทย์พิจารณานะคะจากการนำแนวทางการดูแลมาใช้สรุปผลการศึกษาได้ก็คือหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เนี่ยมีแนวทางในการดูแลรักษาที่เหมาะสมและต่อเนื่องมารดาและทารกปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนและไม่เสียชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลหญิงทั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์นะคะเราพบว่าหญิงตั้งครรภ์กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรองเบาหวานด้วยการตรวจหา GST เนี่ยที่อายุครรภ์น้อยกว่า 24-28 สัปดาห์เป้าหมายของเรานี่คือ 100% แต่ปี 2558 เนี่ยตรวจได้แค่37.33% ปี59เนี่ยได้ 98.93% หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการคัดกรองเบาหวานด้วยการตรวจเลือดหา OGTT เนี่ยเป้า 100% ปี58ได้ 75% แต่ปี59เนี่ย 100% แล้วก็หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการส่งปรึกษาอายุรแพทย์เนี่ยปี58เนี่ยน้อยมาก 10.52% แต่ปี59เนี่ยเราส่ง 100% นะคะแล้วก็ทารกเสียชีวิตจากแม่ที่เป็นเบาหวานปี58พบ1รายแต่ปี59เนี่ยไม่พบนะคะแล้วก็ทารกบาดเจ็บจากกระบวนการคลอดปี58เนี่ย 4.73% แต่ปี59เนี่ยไม่พบเหมือนกันสำหรับบทเรียนที่ได้รับนะคะการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ได้ดีเนี่ยให้มีคุณภาพปลอดภัยทั้งมารดาและทารกในครรภ์ไม่ใช่เพียงใช้เครื่องมือหรือยาที่ดีเท่านั้นแต่ต้องให้หญิงตั้งครรภ์และครอบครัวมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโรคแล้วก็แผนการรักษาการติดตามอาการของโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการดูแล ที่ครอบคลุมและก็มาตามนัดได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าอาจต้องฉีดยาด้วยตัวเองสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงข้อเสนอแนะนะคะการพัฒนากระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์แบบครบวงจรเนี่ยต้องมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นแนวทางเดียวกันแล้วก็ต้องอาศัยความร่วมมือกับสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยของหญิงตั้งครรภ์และทารกและเกิดคุณภาพในการดูแลสิ่งที่เราจะทำต่อไปเนี่ยเราจะปรับปรุงแนวทางในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์โดยใช้แนวทาง FIP International Workshop Conference on Gestational Diabetes ซึ่งมีความทันสมัยและสามารถแก้ไขปัญหาการคัดกรองเบาหวานให้มีจำนวนมากขึ้นสามารถวินิจฉัยโรคและให้การรักษาได้ตั้งแต่แรกพบโดยจะมีการคัดกรองตั้งแต่อายุครรภ์ที่น้อยกว่า20สัปดาห์และเพราะว่าการคัดกรองเร็วเนี่ยนะคะจะทำให้สามารถพบความเสี่ยงได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและเพิ่มเติมกลุ่มเสี่ยงในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ปัจจุบันนี้เราเริ่มใช้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่1มกราคม2560
ค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในการพัฒนากระบวนการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์แบบครบวงจรทั้งสูติแพทย์อายุรแพทย์โภชนากรเจ้าหน้าที่ห้องฝากครรภ์ห้องคลอดตึกสูตินรีเวชห้องตรวจอายุรกรรมห้อง Fit for Life ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเบาหวานขณะตั้งครรภ์ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนและไม่เสียชีวิตค่ะขอบคุณค่ะค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะและพบกับผลงานสุด